เอาแล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่กับผมนะครับ Iron Horse นะครับก็อาจจะห่างหายกันมานานนะครับสำหรับเกม Halo 4ก็นะครับที่ผมไม่อัดนี่ก็เพราะว่ามันไม่ค่อยจะคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไปเล่นให้มันคืบหน้ามานิดหน่อยนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเล่นต่อแล้วนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยครับที่เอเชียนี่ก็นะครับผมก็ยังกันไว้เรื่อยๆครับจนกระทั่งเนี่ยผมรอจนผมมีนิวเคลียร์นะครับระหว่างนั้นผมก็ได้จัดการกับกองทัพเรืออเมริกาไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะไรนะครับเนี่ยสร้างเรือน้ำมาเยอะมากครับเพื่อจัดการกับกองเรือของไอ้สหรัฐเนี่ยก็นะครับกองเรือเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับของสหรัฐซึ่งก็มาทิ้งระเบิดใส่เกาะผมบ่อยเหลือเกินดีไม่เอานิวเคลียร์มาก็ในหลายๆสมรภูมิเราก็ได้รับชัยชนะไปแล้วนะครับแต่หลายที่ก็ไม่ได้นะผมจะใช้กรุงโซลนี่แหละเป็นจุดสำคัญนะครับในการยึดนะครับดินแดนต่างๆนะครับให้มาเป็นของญี่ปุ่นไอ้มันถึกยังไงนั่นแหละเฮ้ยอย่างนั้นโอเคครับญี่ปุ่นเป็นชาติแรกๆเลยครับที่ใช้ชาติแรกๆนะครับที่ใช้ที่ใช้อะไรปะอ๋อนิวเคลียร์นะครับแตกโหไม่ค่อยแรงเลยขอแบบรุ่น2ก็แล้วกันปังโอเคแตกสวยงามครับต่อไปเอาเป็นศึกนี่นะครับผมขอเมืองเรียบชายฝั่งทะเลก่อนก็แล้วกันปังตูโอเคคือผมอยากจะเน้นยึดเมืองมาก่อนนะครับผมไม่ค่อยเน้นยูนิตนะเพราะว่าถ้าเรายึดเมืองได้หมดเนี่ยยูนิตมันก็ยอมแพ้เองนะครับโอเคนั่นแหละฮ่องกงนะครับปกติไม่ค่อยไปของอังกฤษนะฮ่องกงแต่นี่มันมาเป็นของจีนเฉยเลยนะมาเป็นของจีนเหรอนั่นแหละเสียงดังไปเปล่าวะโอเคครับผมถึงเวลาโดดร่มละไล่ยึดเมืองแต่ละเมืองไปเลยครับครับชึบโอเคครับฮ่องกงเอาละยางมันยังไม่จบครับผมยังเหลือนิวเคลียร์อีกตั้งหลายลูกนะก็จัดการนะครับชงกิงนั่นแหละไม่โคตรสายใจเลยผมอยากจัดการกับจีนแดงให้มันจบเร็วที่สุดนะครับเพราะจีนแดงนี่เขาค่อนข้างจะมีคนเยอะนะครับเยอะเหี้ยๆเลยแหละนั่นแหละตูมก็นะครับอันนี้ถล่มยิงหนักมากเลยนะเนี่ยยังไม่แพ้เลยเมืองนี้ไอเมืองยานานนะครับไม่ใช่ยุนนานนะเพราะว่ายุนนานอยู่ข้างล่างนะครับโหยังอีกยังนั่นยังอีกครับเฮ้ยนิวเคลียร์ผมจะหมดละท่านผู้ชมพอก่อนวิกฤตการณ์นิวเคลียร์หมดครับ โอเคมาครับโดดร่มกันหน่อยตอนนี้ก็นะเหมือนว่าจีนแดงจะเหลืออีกไม่กี่เมืองแล้วนะครับจะเหลือนานกิงอู่ฮั่นนะครับเมืองสำคัญแล้วก็เหลือดีฮาวนะครับอะไรก็ไม่รู้อุ้ยยังเดี๋ยวกันเถอะ
อียิปต์ปังโอเคมาๆๆแล้วคือผมส่งคนไปยิสตาลินกราดด้วยนะไม่รู้เหมือนกันคุมหรือเปล่าแม่อย่าคุมนะครับโอ้มินสแตกแล้วครับเดี๋ยวเราปล่อยให้พวกนี้มันสู้กันที่มอสโกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแจมทีหลังโอเคจมตีป้อมหน่อยโอ้โหไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าที่ผมไม่ค่อยอยากอัดให้ดูนะเพราะมันไม่ค่อยคืบแน่เท่าไหร่นะแต่คลิปนี้ต้องอัดแล้วครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรามีเชียร์นะครับโอเคจัดไปครับบราซิลแตกสวยงามครับผมเอาละตอนนี้เมกาใต้นะครับเป็นของฝ่ายอักษาทั้งหมดแล้วเยอรมันยังไม่ล่มสลายนะฮิตเลอร์หนีมาอาร์เจนตินานะครับโอเคมาดิโจมตีครับเอาละล้อมตีโจมตีครับโอ้โหไม่ค่อยเข้าเอาละครับเดี๋ยวก่อนมาครับโจมตีเข้าไปชุบโอเคเอาละครับเราเทิร์นต่อไปก่อนนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวแน่ไม่คิดว่ากูไม่เห็นที่มันแตกแยกมากเลยเนี่ยตรงนี้อีกออสเตรเลียโอ้โหนี่ผมจะตีออสเตรเลียปุ๊บมันสั่งทหารสร้างทหารมาเลยเว้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับต่อไปมาผมเทิร์นที่31นะครับก็ถือว่ายาวนานนะครับยาวนานมากแล้วนะโคตรยาวเลยสงครามนี้มันยังไม่จบอีกนะครับยาวเหมือนอะไรสักอย่างนะครับมาครับนี่แน่จะเกิน7ปีแล้วนะสำหรับสงครามเนี่ยเมืองยานามจะไปตียากเลยวะเนี่ยทำไมมันถึงแตกยากขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหอย่างชอบอ่ะแล้วจีนเขียวผมว่าจัดการทีหลังดีกว่าไหมหรือจัดการตอนนี้เลยจัดการตอนนี้เลยแหละเดี๋ยวให้ผมสู้กับจีนเดียวก็ได้เพราะว่าถ้ามันเหลือจีนเดียวแล้วมันจะสู้ง่ายนะครับโอเคมาโอ้โหอะไรกันนี่เอาละครับนานชางนะครับโอ้โหนานชางเฮ้ยนานจองเลยอะโอ้โหก็แพ้โอ้โหนี่หลอนๆแล้วเนี่ยทำไมตีไม่เข้าวะโอเคชงกิ้งสูงกิ่งว่าไงเรียบร้อยแตกไปอีกครับขอแล้วกันนะครับแนนชางกับชงกิ่งโอเคจินแดงเหลือตรงนี้อีกนิดหน่อยจัดการเลยครับเครื่องบินจัดการเลยจมตีโอ้มันยังมียานานอยู่ลืมไปเวลาครับยานานนี่ใช้เครื่องบินแบบที่ผมใช้กับกันนี้ได้นะเมืองมันแอบว่าอะไรวะยานานเหรอยาอะไรฮะซิโนแวคป่ะนานเนี่ยโอ้โหเลือดเฮ้ยโอ้โหไม่ลดครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ละว่าแปลกๆแล้วไม่ลดอย่างนี้นะกูว่าแปลกๆแล้วเดี๋ยวก่อนแปลกๆละปังโอเคว่าแปลกๆละ
อือหือถล่มไปขนาดนี้มึงลดหน่อยมึงลดหน่อยขอร้องละก็รู้อยู่ว่าเป็นบ้านเป็นโอ้โหไม่เข้าครับนั่นกิงไปหวังยึดเลยนะขนาดแย่นานยังเอาไม่อยู่เนี่ยชี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตีมันเข้าไปเนี่ยเข้าละเออนั่นแหละเข้าละปังเข้าแล้วครับเออนั่นแหละมาครับนานกิงแตกครับเหลืออีกเฮ้ยโอเคไปต่อครับอู่ฮั่นครับผมเมืองนี้นี่หลายคนน่าจะมีประวัติกับวันเดย์นะครับเมืองอู่ฮั่นเนี่ยคือผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมว่านะประเทศที่เป็นที่ธงมีสีแดงอย่างเงี้ยมันทำอะไรที่เหี้ยให้กับโลกมากแล้วนะ คือผมไม่ได้จะบอกว่าประเทศที่เป็นสีแดงไม่ดีนะแต่ผมว่ามันแปลกๆนะคือประเทศที่มีสีแดงอ่ะอย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยโรงงานเชอร์โนบิลใช่ไหมส่งผลกระทบจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าใครไม่รู้เชอร์โนบิลระเบิดส่งผลกระทบจนถึงทุกวันนี้อย่างจีนก็คอมมิวนิสต์นี่ครับประเทศที่มีสีแดงๆเยอะๆแล้วก็สีเหลืองนิดเดียวเนี่ยนะครับว่าแปลกๆละโอ้โหยานานยานานครับไม่ใช่ยานานละยานานยาฮะยานานยานานเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าครับเฮ้ยสะทกสะท้านบ้างมึงเป็นคนเหล็กปะเนี่ยเฮ้ยเมืองนี้แม่งสร้างด้วยจากอะไรวะเนี่ยทำไมเครื่องบินถล่มไปขนาดนี้ยังไม่แตกอีกสร้างขึ้นจากอะไรเนี่ยแตกได้แล้วเพื่อนเอาเสียงเมืองแตกมายังอีกเอาเสียงเมืองแตกมาดิสวยลาก่อนคอมมิวนิสต์จีนแตกครับผมคอมมิวนิสต์จีนเอาแล้วมาสบายกูละเหลือจากทางไกลๆก็เหลือแต่พวกบอลเชวิกนี่ครับกับชิปหายนั่นไงไม่มาเอาท่าเรือกูคืนมาเอาท่าเรือกูคืนมามึงจะหนีไปไหน มึงจะหนีไปไหนคือตอนนี้นี่ลืมพูดไปเลยช่องผมมีคนติดตามครบ200คนแล้วนะครับ200กว่าคนละก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมน่าจะสมัครทรูวอลเล็ตนะครับให้สนับสนุนด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันจะทำเมื่อไหร่นะครับโอเคนะครับช่วงนี้ช่วยกันทำหากินนะครับใครมีเยอะก็บริจาคบ้างนะครับโอเคคือผมไม่ได้อยากรับแต่งเงินบริจาคนะคือผมก็ทำของผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบมันเริ่มออกสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะครับผมก็ไม่เหลือวิธีไหนจะเอาชีวิตรอดต่อไปแล้วท่านผู้ชมหรือว่าเราจะได้ทำแบบสมัยไข้หวัดสเปนไหมที่มีคนตาย100ล้านคนอ่ะเอาดีไปโอเคนะครับสตาลินกราดไม่ว่าไงมอสโกก็เดี๋ยวมันก็ประทะเดือดแล้วก็แตกแหละนะครับส่วนโอ้โหที่ผมเป็นกังวลคือยุโรปเนี่ยแหละผมจะตียุโรปยังไงวะคือแม่งมาอย่างเยอะเลยดูที่เมกาหน่อยโอเคเมกานะครับเมกาวัยรุ่นเมกาตอนนี้ผมยังบุกเข้าวอชิงตันอะไรไม่ได้นะเพราะว่าหนาเกินนะครับหนาเกินจริงๆโอเคคือมันค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับสำหรับกลุ่มในวอชิงตันเนี่ยเดี๋ยวพระไม่ใช่สิเดี๋ยวเทิร์นต่อไปจัดการกับคงจะต้องจัดการกับจีนเขียวนะครับแล้วก็มองโกเลียจากนั้นผมก็จะเด็ดศึกยึดโลกนะครับมันใกล้ถึงเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วเป็นมหาอำนาจของเอเชียอยู่นานนะครับชนะสงครามครั้งนี้เป็นมหาอำนาจของโลกเลยเป็นไงโอ้นี่คือแผน
เป็นยังไงไม่ค่อยเข้าเลยไม่เข้าโอเคสถานการณ์ในโลกก็ตอนนี้นะครับญี่ปุ่นนี่ก็ใหญ่สุดนะอู้เกือบลืมอยู่แล้วแตกยังอีกโอ้โหแน่แน่แน่ทนออกไปกูอย่ายึดท่าเรือกูคืนสวยไงโอเคครับผมมาทำดีมากทำดีมากไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมาผมเทิร์นที่32โอ้โหโซเวียตเกลียดมึงจริงว่ะโซเวียตมาลาซาโอเคนะครับมันมีอยู่แค่2เมืองนะมีอยู่แค่2เมืองนะครับก็มีน่าจัดการยากนะครับส่วนเรืออเมริกาเนี่ยหลายเทิร์นละหลายเทิร์นละที่มันข่มเหงผมเนี่ยมันเจออย่างงี้บ้างดิเจออย่างงี้บ้างล้อมตีเคยโดนไปฮะล้อมตีแบบจนตองเคยเจอบ้างไหมโอ้โหญี่ปุ่นในสมัยนั้นน่าจะรู้คำว่าจนตอกดีนะครับโอ้เพลงอะไรอีกโอ้โหชิบหายโอเคครับเราจะทำการยึดลาซาโอ้โหยากอีกแล้วยากอีกแล้วอะไรกันนะกันหนากับจีนวะทำต้องยึดแยกห้าด้วยโอ้ตายตายตายคนที่สตาลินกาดผมแพ้ยับเยินแม่สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็นะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆแย่ ขึ้นเรื่อยๆครับ โอเคเอานิวเคลียร์มาเลยเดี๋ยวนะนิวเคลียร์นี่มันควรจะอยู่ที่แบกแดดนะครับมาครับปะวูมเป็นไงโอ้โหอย่างชอบเฮ้ยจะทุกสถานบ้างเพื่อนไม่เข้าครับผมตามคาดแล้วกูจะทำยังไงไป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 ต่อไปครับเฮ้ยมันทำอะไรกันเต็มตรงนี้เลยวะมีเทศกาลอะไรไปไหนดิโอ้ฮาวาน่านี่ก็อีกอันหนึ่งละเจออีกต้นตอแล้วโอเคก็นะครับสถานการณ์ตอนนี้มีการเป็นอะไรกับเม็กซิโกวะโอเคนะครับก็แนวรบอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้มอสโกเริ่มถูกตีแล้วครับไปครับไปต่อดิมาผมเทิร์นสุดท้ายนะครับของพาร์ทนี้โอ้โหจีนผมจะปล่อยจีนเขียวไม่ได้ละถึงสีมึงจะดูดีแค่หน่อยแต่ถ้าเป็นปัญหาก็ผมปล่อยวายไม่ได้แล้วล่ะครับผมคงจะปล่อยว่าเป็นปัญหาไม่ได้นะขอโทษจริงๆนั่นแหละต้องลมเข้าไปแบบนี้31-83ครับนี่ต้องถล่มแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยถึงจะพอใจนะโอเคครับโอ้โหถือว่าลดน้อยมากนะครับกับการทิ้งระเบิดเป็นไม่รู้กี่สิบรอบเนี่ยเฮ้ยเลือดมีเท่าไหร่วะเป็นตัวเกมหลักมันแตกไปแล้วเนี่ย
ือตอนเนี้ยมีคนถามผมมานะครับว่าจะประกาศสงครามยังไงนะครับกดตรงนี้นะครับจะมีเรื่องให้ประกาศอยู่แต่ที่แน่ๆครับตอนนี้แทบทุกประเทศนะครับประกาศสงครามกับเราแล้วนะเหลือพันธมิตรแค่เยอรมันกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเราประกาศสงครามกับเยอรมันหมายความว่าเราจะไม่มีพันธมิตรอยู่อีกนะครับซึ่งการที่ไม่มีพันธมิตรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากครับเพราะฉะนั้นเราควรมีพันธมิตรไว้ครับผมแล้วก็ยึดเม็กซิโกคืนโอ้ยมากันเยอะจังเว้ยเชี่ยฮ่าทำไงดีเนี่ยมากันเยอะมากครับท่านผู้ชมเนี่ยผมกลัวมันจะติดขัดแบบนี้ไม่รู้จะทำไงต่อก็รอเงินจนก็จะได้รอเงินจนกว่ามันจะทำได้ครับซึ่งโอ้โหกว่าเงินจะได้นะครับไม่รู้กี่ชาตินะดูดินี่แค่เมืองเดียวนะลาชานะครับลาซาโอ้โหดูครับเฮ้ยมันมีปฏิบัติการไหนที่ทิ้งระเบิดมากขนาดนี้อีกไหมนะยกเว้นสมมติผมในลาวนะดูดินี่คือทิ้งระเบิดนะครับเทินเดียวโอ้โหท่านผู้ชมลองเดามาครับว่าเลือดของเมืองเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ดูมันครับโอ้โหหน้าด้านหน้าทนกว่ารัฐบาลกูอีกดูดิทิ้งระเบิดกี่ครั้งเนี่ยเฮ้ยเอาละมีพวกโซเวียตปะปนมาอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ช่างมันนะครับสุดท้ายเมืองนี้ตีไม่ค่อยยากลาก่อนนะจีนเขียวปั้งเรียบร้อยครับผมจีนแตกต่อไปก็มองโกนะครับมองโกมึงจะได้มามองกูอะเฮ้ยปิดเพลงก่อนมาต่อครับอูรันบาตอร์โอเคเปิดเพลงดีกว่านะ มาครับถึงเวลาจัดการกับอูรันบาตอร์แล้วถ้าอ่านชื่อผิดขอพาดูนะครับมันอ่านว่าอะไรวะอูรันบาเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้เมืองอะไรวะอลิสไตอลิสไตเมืองอะไรไม่รู้นะครับปังเรียบร้อยครับผมปังมองโกแต่ครับเอาละเหลือพวกมึงไม่กี่คนสู้อย่างโดดเดี่ยวแล้วนะจ๊ะไอ้ส้นตีนนะครับถล่มเข้าไปเอาล่ะแต่ครับซาอุดิอาระเบียมาครับโอ้โหนี่ยากเอาล่ะโจทย์ต่อไปผมต้องสู้นะครับก็คือพวกอเมริกากับพวกตะวันตกแหละจะสู้ยังไงคือคอมมิวนิสต์ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วล่ะจะเหลือเดี๋ยวตูกีก็ต้องยืดอีกนะครับเพราะว่าแม่งมาถล่มบ้านผมเนี่ยมาถล่มถึงบ้านด้วยนะโคตรเหี้ยโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวก่อนนั่นแหละนะครับถล่มเข้าไปนะครับบิสแบนแตกออสเตรเลียล่านะครับถูกล่าละเหลือมังสุดท้าย
โอเคครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมรอดูกันคลิปหน้าด้วยนะครับ